หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สร้างขึ้นจากนิยายของเกลคาสันเลวินเมื่อเด็กสาวคนหนึ่งได้รับพรจากนางฟ้าให้ต้องเชื่อฟังคำสั่งของทุกคนรวมถึงคนชั่วๆด้วยเช่นกันและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันเนี่ยผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Ella Enchanted ได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นจากเอลล่าในสมัยที่เธอเนี่ยยังเป็นทารกตัวน้อยเธอนะครับได้อยู่กับพ่อแม่และนางฟ้าเฝ้าบ้านครับแต่จู่ๆนางฟ้าลูซินดาที่ว่ากันว่านางเนี่ยคือผู้ให้พรไร้กาศที่สุดเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วก็ให้พรว่านอนสอนง่ายแก่ทารกน้อยเอลล่าหรือก็คือไม่ว่าใครนะครับจะสั่งอะไรเอลล่าเนี่ยก็ต้องทำตามด้วยที่เธอเนี่ยไม่มีทางเลือกใดๆทั้งสิ้นครับและแล้วนะครับวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นไปทารกน้อยเอลล่าเนี่ยก็ได้เติบโตขึ้นเป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารักน่าชังพร้อมกับพรที่เป็นเหมือนคำสาปก็ยังคงติดตัวเธออยู่ตลอดเวลาครับและเธอเนี่ยมักจะต้องทำตามคำพูดของเพื่อนอย่างการท้าให้เธอเนี่ยกัดเธอก็จะกัดทันทีครับหรืออย่างในตอนที่แม่บอกให้เธอฝึกแมนโดลินโดยที่เธอเนี่ยไม่อยากทำมันเลยแต่เธอเนี่ยก็ต้องทำตามคำสั่งนี้อย่างรวดเร็วครับต่อจากนั้นอยู่มาวันนึงนะครับอาการป่วยของแม่เอลล่าเนี่ยก็สุดหนักลงมากและก่อนที่เธอเนี่ยจะจากไปเธอเนี่ยก็ได้สั่งเอลล่าว่าห้ามบอกเรื่องพรนี้ให้ใครฟังโดยเด็ดขาดเพราะเธอนะครับกลัวว่าคนที่รู้เรื่องนี้เนี่ยจะใช้มันทำลายเอลล่าลูกสาวสุดที่รักของเธออีกทั้งเธอนะครับยังบอกลูกสาวพร้อมกับให้สร้อยคอที่เป็นของดูต่างหน้ากับเธอว่าจำไว้ว่าจิตใจของลูกกล้าแก่งกว่าพรใดๆและวันเวลาเนี่ยก็ยังผ่านเลยไปอย่างรวดเร็วเช่นเดิมและในตอนนี้เนี่ยเอลล่านะครับได้โตขึ้นเป็นสาวสวยรูปงามเรียบร้อยแล้วแต่ความโชคร้ายของเธอเนี่ยก็ยังไม่จบสิ้นเมื่อพ่อของเธอเนี่ยบอกเอลล่าถึงเรื่องที่เขาเนี่ยกำลังจะแต่งงานใหม่กับผู้หญิงคนนึงและผมเนี่ยจะขอเรียกว่าแม่เลี้ยงนะครับและเธอเนี่ยก็มีลูกสาว2คนชื่อแพตตี้กับโอลิฟถึงแม้ว่าเอลล่าเนี่ยจะไม่ชอบขนาดไหนแต่เธอเนี่ยก็ไม่อยากขัดใจพ่ออยู่ดีไม่นานนักแม่เลี้ยงกับลูกทั้งสองของเธอเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านเอลล่านะครับพาแพตตี้กับโอลิฟเนี่ยไปดูห้องของพวกเธอในทันทีระหว่างนั้นเองแพตตี้กับโอลิฟเนี่ยก็เห็นว่าตู้เสื้อผ้าของพวกเธอเนี่ยมันเล็กเกินไปก็เลยจะยึดตู้เสื้อผ้าของเอลล่าด้วยทำเอาเอลล่าเนี่ยขัดขืนคำสั่งนี้ไม่ได้เลยครับอีกทางแพตตี้เนี่ยครับยังเห็นสร้อยคอที่เป็นของดูต่างหน้าของแม่เอลล่าแล้วก็เกิดอยากได้ขึ้นมาเฉยเลยครับเธอเนี่ยก็เลยสั่งให้เอลล่าเนี่ยยกมันให้กับเธอซึ่งเอลล่าเนี่ยก็มีท่าทีไม่อยากให้แต่มือเนี่ยกลับส่งสร้อยให้เธอซะอย่างนั้นทำเอาแพตตี้เนี่ยเริ่มสงสัยในการกระทำของเอลล่าขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วและหลังจากนั้นพ่อของเอลล่าเนี่ยก็ได้ออกจากบ้านเพื่อเดินล่อนเล่ขายนาฬิกาประทังชีวิตครับทำให้เอลล่าเนี่ยต้องอยู่ในบ้านกับแม่เลี้ยงใจร้ายแล้วก็พี่สาวใจดำเพียงคนเดียวและในรุ่งเช้าวันต่อมาในวันนี้เนี่ยเอลล่ากับแพตตี้เนี่ยครับก็ได้แข่งขันกันโต้วาทีอย่างดุเดือดถึงเรื่องการปกครองในปัจจุบันเอลล่านะครับคิดว่าเจ้าชายชาและอาของเขาเนี่ยทำไม่ถูกที่ยึดที่ทำกินของพวกยักษ์ให้ออกไปแบบนั้นแต่แพตตี้นะครับคิดว่าสิ่งที่เจ้าชายชากับอาเนี่ยทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะเธอเนี่ยเป็นแก่นนำจัดตั้งแฟนคลับเจ้าชายชานั่นเองครับจนสุดท้ายแล้วเอลล่าเนี่ยก็ต้องพ่ายแพ้กับแพตตี้ด้วยความที่แพตตี้นะครับเริ่มจับไตเอลล่าที่ทำตามคำสั่งของเธอได้ไปแทนครับและหลังจากนั้นไม่นานนักนะครับเจ้าชายชากับอาของเขาเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมผู้คนภายในเมืองเอลล่ากับเพื่อนสนิทของเธอก็เลยชูป้ายเรียกร้องสิทธิ์ให้พวกยักษ์แพตตี้เนี่ยครับก็เลยสั่งให้เอลล่าเนี่ยกลับบ้านไปทันทีก่อนที่เธอเนี่ยจะหันไปลุมเจ้าชายชาพร้อมกับแฟนขับรถเหลือทำเอาเจ้าชายชาเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีอย่างรวดเร็วจนเขาเนี่ยวิ่งไปชนเข้ากับเอลล่าที่กำลังกลับบ้านเข้าพอดีครับและพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็เลยได้พูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งเจ้าชายเนี่ยก็เลยเกิดสนใจเอลล่าขึ้นมาเพียงเพราะเธอเนี่ยไม่ปลื้มหรืออยากคุยกับเขาเลยแม้แต่น้อยครับแถมยังพยายามเดินหนีเขาอีกและในระหว่างที่เอลล่าเนี่ยกำลังเดินหนีเจ้าชายชาอยู่นั่นเองเธอเนี่ยก็สังเกตเห็นว่ากระเป๋าของเธอเนี่ยมันหล่นไปตอนที่เจ้าชายชาชนเธอเจ้าชายชาเนี่ยก็เลยสั่งให้เธอรออยู่ตรงนี้และเขาเนี่ยก็รีบวิ่งไปเก็บกระเป๋ามาให้เธอแทนและในจังหวะนั้นเองครับจู่ๆรถม้าเนี่ยก็ได้วิ่งมาทางที่เอลล่ายืนอยู่แต่เธอเนี่ยก็ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้จนกระทั่งรถม้าเนี่ยใกล้เข้าจะมาชนเธอแต่สุดท้ายเนี่ยครับเจ้าชายชาเนี่ยก็เข้ามาช่วยเอลล่าไว้ได้ทันไม่นานนักนะครับแพตตี้กับโอลิฟเนี่ยก็เห็นว่าเอลล่าเนี่ยอยู่กับเจ้าชายเข้าพอดีแพตตี้เนี่ยก็เลยสั่งให้เอลล่ากลับบ้านไปก่อนที่เธอเนี่ยจะเดินหน้าจีบเจ้าชายชาอย่างไม่ลดละแต่เจ้าชายชานะครับก็ได้วิ่งหนีแพตตี้ไปทันทีเช่นกันหลังจากนั้นนะครับเอลล่าเนี่ยก็ได้เจอกับเพื่อนสนิทของเธอเข้าแล้วก็บังเอิญเดินไปเจอกับแพตตี้และโอลิฟอีกครั้งพวกเธอเนี่ยครับก็เลยสั่งให้เอลล่าเนี่ยขโมยของจนทหารเนี่ยสังเกตเห็นเข้าและเอลล่าเนี่ยก็ถูกจับกุมตัวในที่สุดครับ
และเมื่อเอลล่าถูกส่งตัวกลับบ้านเธอเนี่ยก็ถูกแม่เลี้ยงต่อว่าอย่างหนักที่ขโมยของจนทำให้ตระกูลเนี่ยเสียชื่อแบบนี้แต่นางฟ้าเฝ้าบ้านเนี่ยก็บอกแม่เลี้ยงว่าอาจมีคนสั่งให้เอลล่าทำก็ได้แม่เลี้ยงเนี่ยครับก็เลยถามเอลล่าว่าใครสั่งจังหวะนั้นเองนะครับแพตตี้เนี่ยก็ได้เข้ามากระซิบบอกเอลล่าว่าพูดชื่อเพื่อนสนิทของเธอสิทำให้เอลล่านะครับต้องบอกชื่อเพื่อนสนิทออกไปยังกระอักกระอ่วนใจมากๆครับแม่เลี้ยงเนี่ยก็เลยสั่งให้เธอเนี่ยเลิกคบกับเพื่อนสนิทคนนี้ซะแต่ระหว่างนั้นเองนะครับเพื่อนสนิทเนี่ยก็ได้มาหาเอลล่าด้วยความเป็นห่วงแต่เอลล่าเนี่ยก็ต้องผลักสายเพื่อนสนิทของเธอไปทั้งน้ำตาเพราะเธอเนี่ยโดนแม่เลี้ยงกับแพตตี้สั่งมาครับแล้วพอถึงตอนตกดึกเอลล่าเนี่ยก็นอนร้องไห้เล่าให้นางฟ้าเฝ้าบ้านฟังว่าครั้งนี้เนี่ยเหตุการณ์มันร้ายแรงที่สุดที่พรประหลาดเนี่ยสั่งให้เธอทำจนเธอเนี่ยครับตัดสินใจว่าจะออกเดินทางหานางฟ้าลูซินดาเพื่อให้เธอเนี่ยแก้พรข้อนี้ให้นางฟ้าเฝ้าบ้านเนี่ยก็เลยยื่นหนังสือที่เป็นแฟนหนุ่มของเธอที่เขาเนี่ยกลายเป็นหนังสือแบบนี้เป็นเพราะนางฟ้าเฝ้าบ้านเนี่ยใช้เวทมนต์ไม่คล่องจนเสกให้แฟนหนุ่มเนี่ยกลายเป็นหนังสือโดยไม่ตั้งใจครับหลังจากนั้นนะครับนางฟ้าเฝ้าบ้านเนี่ยก็ได้สอนวิธีใช้หนังสือให้เอลล่าได้ฟังจนหนังสือเนี่ยปรากฏภาพให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยนางฟ้าลูซินดาอยู่ที่งานแต่งในเมืองยักษ์อยู่ครับแต่ก่อนที่เอลล่าเนี่ยจะออกจากบ้านไปแม่เลี้ยงเนี่ยก็ได้สั่งให้เธอไปเก็บดอกไม้มาให้เอลล่าเนี่ยก็เลยเก็บดอกตำแยมาให้แทนครับก่อนที่เอลล่าเนี่ยจะออกเดินทางในตอนรุ่งสางทันทีแล้วก็ทิ้งให้แม่เลี้ยงและลูกทั้งสองเนี่ยต้องคันไปทั่วทั้งร่างกายเพราะดอกตำแยที่เธอเก็บมาให้ครับและหลังจากที่เอลล่านะครับเดินลึกเข้าไปในป่าเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือเข้าครับเธอเนี่ยก็เลยเดินไปตามเสียงนั้นแล้วก็ได้พบว่าพวกอันธพาลเนี่ยกำลังลุมกันแกล้งเอลอยู่ทำให้เธอเนี่ยต่อสู้กับพวกอันธพาลนั้นจากคำสั่งของเอลจนเอาชนะแล้วก็ช่วยเหลือเอลออกมาได้สำเร็จครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็เลยได้พูดคุยกันแล้วก็ได้รู้ว่าเอลตนนี้นะครับมีชื่อเสียงเรียงนามว่าสลันเนียงเขาเนี่ยก็เลยตอบแทนที่เอลล่าช่วยเขาไว้ด้วยการชวนเธอเนี่ยไปกินมื้อค่ำด้วยกันที่บ้านซึ่งเอลล่าเนี่ยก็ต้องไปตามคำพูดของเอลครับจนเธอนะครับได้รู้ว่าแท้จริงแล้วสลันเนียงเนี่ยไม่ชอบการร้องเพลงและเขาเนี่ยอยากเป็นทนายมากแต่ด้วยกฎหมายของที่นี่เนี่ยมันบังคับให้เอลเนี่ยต้องมีอาชีพร้องรำทำเพลงเท่านั้นทำให้สลันเนียงเนี่ยทุกข์ใจเป็นอย่างมากครับส่วนทางด้านของแม่เลี้ยงและลูกสาวทั้งสองคนนั้นในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีจดหมายของเจ้าชายชาส่งมาให้ถึงเอลล่าเพื่อชวนเธอเนี่ยไปงานราชาพิเศษด้วยกันแต่คนที่ได้รับจดหมายนี้ดันเป็นแม่เลี้ยงเธอนะครับก็เลยสวมรอยให้ลูกสาวทั้งสองของเธอเนี่ยไปแทนซึ่งแพตตี้กับโอลิฟเนี่ยก็ดีใจกันยกใหญ่เพราะพวกเธอเนี่ยคลั่งไคล้เจ้าชายชาเป็นอย่างมากครับกลับมาที่ทางด้านของเอลล่าและสลันเนียงทั้งคู่นะครับได้เห็นว่าทหารเนี่ยมาตอนพวกเอลไปร้องรำทำเพลงกันในวังอยู่เอลล่าเนี่ยครับก็เลยชวนให้สลันเนียงเนี่ยไปด้วยกันเพราะเธอเนี่ยกำลังจะไปเมืองยักษ์แล้วก็อยากให้สลันเนียงเนี่ยไปพูดเรื่องทนายกับเจ้าชายชาโดยตรงซึ่งสลันเนียงเนี่ยก็ตอบตกลงที่จะไปด้วยกันครับแล้วพอถึงตอนรุ่งเช้าทั้งคู่เนี่ยก็เลยออกเดินทางกันต่อแล้วก็ได้ไปเจอเข้ากับยักษ์ฟ้ากินคนโดยบังเอิญและด้วยคำสั่งของยักษ์ฟ้าที่สั่งให้เอลล่าเนี่ยอยู่นิ่งๆทำให้เธอนะครับต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วก็กำลังจะถูกพวกยักษ์กินครับแต่แล้วจู่ๆในตอนนั้นเองครับเจ้าชายชาที่ผ่านมาเห็นเข้าบอดี้เนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเอลล่าและสลันเนียงเอาไว้จนท้ายที่สุดแล้วพวกยักษ์ฟ้าเนี่ยก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปเจ้าชายชาเนี่ยก็เลยถามยักษ์ฟ้าว่าพวกมันเนี่ยฆ่าพ่อเขาทำไมยักษ์ฟ้าเนี่ยครับก็เลยตอบกับเจ้าชายชาว่าจะฆ่าทำไมในเมื่อเขาเป็นคนดีตอนที่เขาเนี่ยขึ้นปกครองพวกฉันเนี่ยอยู่ดีมีสุขกันแต่ตอนนี้เนี่ยลำบากมากจนต้องออกมาล่าคนกินและนั่นนะครับก็ทำให้เจ้าชายชาเนี่ยตัดสินใจปล่อยตัวยักษ์ฟ้าไปโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าสเน็กงูผู้ติดตามอาของเจ้าชายชานั้นก็ได้มองดูอยู่ครับหลังจากนั้นนะครับเอลล่ากับเจ้าชายชาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันจนเจ้าชายชาเนี่ยหลงรักเธอเข้าเต็มๆแล้วก็ขอเดินทางไปกับเอลล่าด้วยไม่นานนักนะครับสลันเนียงเนี่ยก็ได้บอกถึงเรื่องที่ตนเนี่ยอยากเป็นทนายให้เจ้าชายชาได้ฟังแต่เจ้าชายชานะครับกับบอกสลันเนียงว่าไปคุยกับอาสิเขาเนี่ยเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างทั้งที่เจ้าชายชานะครับมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเต็มๆพอจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วแต่กลับไม่ทำซะอย่างนั้นและแล้วนะครับพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงเมืองยักษ์จนได้แต่นางฟ้าลูซินดาเนี่ยก็กลับไม่อยู่แล้วเอลล่านะครับก็เลยจะออกเดินทางต่อทันทีเจ้าชายชานะครับที่เห็นแบบนั้นก็ขอร้องให้เอลล่าเนี่ยอยู่กับเขาต่อซึ่งเอลล่านะครับก็ยอมตกลงอยู่แต่ไม่ใช่เพราะพรนะครับที่สั่งให้เธอทำแต่เป็นเพราะเธอนะครับอยากอยู่กับเจ้าชายชาด้วยตัวเองและในคืนนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เลยสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็ได้รู้ตัวว่าต่างก็หลงรักชอบพอกันเป็นอย่างมากครับจนท้ายที่สุดเนี่ยทั้งคู่ก็ได้จูบกันและในรุ่งเช้าวันต่อมาเอลล่าเจ้าชายชาและสลันเนียงเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงวังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ได้บังเอิญไปเจอเข้ากับแพตตี้และโอลิฟที่เดินชมวังกันอยู่พอดีทำให้ทั้งคู่นะครับต้องรีบวิ่งหนีออกจากกัน
จนไปเจอเข้ากับอาของเจ้าชายชาโดยบังเอิญและดูเหมือนว่าอาเนี่ยจะไม่ชอบเอลล่าสักเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยก็ยังคงไม่แสดงออกอะไรมากนักครับไม่นานนักนะครับเอลล่าเนี่ยก็ได้เข้าไปยังห้องสมุดเพื่อค้นหาที่อยู่ของนางฟ้าลูซินดาต่อไปแต่ในระหว่างนั้นเองเจ้าชายชาเนี่ยก็ได้บอกอาของเขาว่าจะขอเอลล่าแต่งงานในคืนนี้แต่ทั้งคู่เนี่ยก็ต้องถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเอะอะโวยวายหน้าห้องของพวกเขาครับอาเนี่ยก็เลยออกไปดูแล้วก็ได้เจอกับแพตตี้กับโอลิฟเข้าเขาเนี่ยก็เลยเรียกทั้งคู่ให้มาคุยแล้วก็ให้แพตตี้เนี่ยบอกจุดอ่อนของเอลล่ามาแลกกับที่เธอเนี่ยจะได้แต่งงานกับเจ้าชายชาแพตตี้เนี่ยครับก็เลยบอกอาของเจ้าชายชาไปทันทีว่าเอลล่าเนี่ยจะทำตามทุกคำสั่งที่สั่งเธอหลังจากนั้นนะครับอาเนี่ยก็ได้ไปหาเอลล่าแล้วก็สั่งให้เธอนะครับใช้มีดแทงทะลุหัวใจของเจ้าชายชาตอนเที่ยงคืนนี้ครับซึ่งเอลล่าเนี่ยไม่อยากทำเป็นอย่างมากแต่เธอเนี่ยก็ขัดขืนคำสั่งนี้ไม่ได้เลยและพอเรื่องนะครับมันออกมาเป็นแบบนี้เอลล่าเนี่ยก็เลยถามอาของเจ้าชายชาว่าจะทำแบบนี้ไปทำไมอาเนี่ยก็เลยตอบกลับเธอว่าฉันเนี่ยจะได้ขึ้นครองบัลลังก์แทนกษัตริย์องค์ก่อนเนี่ยฉันก็เป็นคนฆ่าเองหรือก็คือพ่อของเจ้าชายชาเนี่ยอาเป็นคนฆ่าทิ้งนั่นเองครับก่อนที่เขานะครับจะสั่งให้เอลล่าเนี่ยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแล้วก็ออกไปจากห้องนี้ซะทำให้เอลล่านะครับรีบออกเดินทางตามหานางฟ้าลูซินดาต่อแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดีครับจนเธอเนี่ยบังเอิญเจอสนันเนียงเข้าเธอนะครับก็เลยขอให้เขาเนี่ยมัดเธอไว้กับต้นไม้แล้วก็ไปรวมผลพวกยักษ์กับเอลมาซึ่งสนันเนียงเนี่ยก็ทำตามที่เอลล่าขอร้องครับจนกระทั่งวันเวลานะครับได้ผ่านพ้นไปใกล้จะถึงเที่ยงคืนจู่ๆนางฟ้าลูซินดาเนี่ยก็ได้โผล่มาเจอกับเอลล่าเข้าเธอนะครับก็เลยขอให้นางฟ้าเนี่ยเอาพรนี้คืนไปแต่นางฟ้าเนี่ยกลับไม่ทำครับเพราะเธอเนี่ยเย่อหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเองอีกทั้งเธอเนี่ยครับยังแก้มัดแล้วก็เปลี่ยนชุดให้กับเอลล่าเพื่อให้ไปร่วมงานในวังอีกท้ายที่สุดแล้วนะครับเอลล่าเนี่ยก็เลยต้องกลับเข้าไปในวังด้วยที่เธอเนี่ยพยายามจะห้ามร่างกายของตัวเองตลอดทางที่ไปแต่มันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลครับจนเธอเนี่ยได้เจอกับเจ้าชายชาเข้าหลังจากนั้นนะครับเจ้าชายชาเนี่ยก็ได้พาเอลล่าไปยังเรือนกระจกแล้วก็ได้ขอเธอแต่งงานเอลล่าเนี่ยครับพยายามปฏิเสธว่าพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่เจ้าชายชาเนี่ยครับก็กอดลังเธอเอาไว้ทำให้ถึงเวลาเที่ยงคืนมือของเอลล่าเนี่ยก็ได้ถือมีดขึ้นมาตามคำสั่งของอาเอลล่าเนี่ยครับก็เลยนึกถึงคำพูดของแม่ที่บอกเธอก่อนตายว่าจิตใจแข็งแกร่งเนี่ยสามารถเอาชนะพรได้เธอเนี่ยครับก็เลยพยายามควบคุมร่างกายของเธอจนกระทั่งเธอเนี่ยสามารถเอาชนะแล้วก็ปล่อยมีดลงพื้นไปได้ครับแต่ก็ถูกเจ้าชายชาเห็นเข้าพอดีเขาเนี่ยก็เลยเข้าใจผิดว่าเอลล่าเนี่ยหวังจะฆ่าเขาและในขณะนั้นเองอาเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วก็สั่งให้ทหารเนี่ยจับกลุ่มเอลล่าไปอยู่ในคุกทันทีครับและในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับสลันเนียงที่รวบรวมพวกยักษ์กับเอลมาได้แล้วเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเอลล่าออกจากคุกได้สำเร็จเอลล่าเนี่ยครับก็เลยใช้หนังสือเพื่อดูว่าอาของเจ้าชายชาเนี่ยทำอะไรอยู่แล้วก็ได้พบว่าเขาเนี่ยกำลังเคลือบยาพิษที่มงกุฎอยู่ครับทำให้เอลล่ากับพวกของสลันเนียงเนี่ยต้องรีบบุกเข้าไปขัดขวางการงานราชาพิเศษที่กำลังจัดขึ้นจนท้ายที่สุดแล้วเอลล่าเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้เจ้าชายชาได้ฟังเขาเนี่ยก็เลยโกรธเคืองอาของเขาเป็นอย่างมากแต่อาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรครับเขาเนี่ยกลับบอกว่าบัลลังก์นี้เนี่ยควรเป็นของฉันพร้อมกับหยิบมงกุฎขึ้นมาสวมแล้วก็ถูกยาพิษของตัวเองเนี่ยเล่นงานเข้าจนแน่นิ่งไปครับก่อนที่เอลล่าเนี่ยครับจะได้แต่งงานกับเจ้าชายชาแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่มีเพื่อนสนิทของเธอสลันเนียงและพวกเอลและยักษ์ครับต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองไปด้วยกันก่อนที่หนังเนี่ยจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง Ella Enchanted ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ให้ข้อคิดที่ดีนะครับ Ella ที่ต้องการการตัดสินใจและเลือกเส้นทางเดินของตัวเองเนี่ยกลับทำไม่ได้แต่เจ้าชายชาที่สามารถตัดสินใจและทำได้ด้วยตัวเองเนี่ยกลับไม่ทำครับจนสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาเจอกันแล้วก็ได้รู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองปรับเปลี่ยนจนพวกเขาเนี่ยมีความสุขกันได้ยังไงทุกอย่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ใจนะครับจะเลือกอะไรเนี่ยอยู่ที่เราเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่ 6.3 เต็ม10คะแนนครับส่วน Iwana Tales Score เนี่ยผมก็ขอให้ไปสักที่ 7.5 เต็ม10คะแนนละกันนะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดนึงครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook แล้วก็กลุ่ม Facebook กันแล้วครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนมาให้ผมสปอยเนี่ยก็จิ้มที่ลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์กลุ่มด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยให้วอนนัทเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ